อ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเขาก็พยักหน้าใหญ่เลยใช่วันนี้เรามาแบบเข้มขึมครับผมเออสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวีดีอะไรสวัสดีสวัสดีทุกๆคนเลยครับผมที่อยู่ในไลน์นะครับ The Body Shop นะครับใน Shopee ของเราทุกๆคนเลยครับตอนนี้เข้ามาเยอะหรือยังฮะเยอะแล้วใช่ไหมฮะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนที่เข้ามาแล้วแคปไปบอกเพื่อนในไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Shopee Live ของเรานะมาดูพวกผม2คนหน่อยนะครับผมอ่ะเข้ามาดูกันเยอะๆแล้วเดี๋ยววันนี้มีน้องชายผมร้องเพลงสดๆให้ฟังด้วยใครร้องเธอจ้าไม่ร้องร้องจ้าเล่นร้องก็ได้แต่ถ้าเกิดพี่ๆร้องด้วยร้องไห้แน่ๆเลยมาครับผมวันนี้ครับมีหลายโปรโมชั่นเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมอยู่กันในไลฟ์นี้ครับยาวๆเลยแชร์ The Love With Club ที่ร้าน The Body Shop นะฮะครับOffice Store นะฮะบน The Shopee นะครับในโอกาสพิเศษพิเศษแบบนี้นั่นเองครับที่ทาง The Body Shop ของเราครบรอบ2ขวบแล้วเย้เติบโตกันไปเดินทางไปด้วยกันนะ2ขวบแล้วเออแล้วก็ใกล้กับเทศกาลวันคริสต์มาสเดย์ด้วยเออซึ่งวันนี้เราก็จะมีของมาให้กันและกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังน้องร้องเพลงแล้วก็เล่นกิจกรรมกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันดีกว่าหลายคนอยากฟังอยู่แล้วแหละว่าโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่อันตัวแรกเลยก็คือรับส่วนลดสูงสุดนะครับผม 60% 60% นะทุกคนครับผมและคูปองลดส่วนเพิ่มไปอีก320บาทเน้นคีย์ว่าคูปองส่วนลดเพิ่ม320บาทนั่นแหละผิดไปจ้า ถูกไหมเออถูกแล้ว ต่อดีกว่าสำหรับรายนี้นะฮะโดยเฉพาะเลยครบช็อปครบนะครับ 1,000 บาทรับไปอีกนะครับคูปองส่วนลดนะครับ120บาทแล้วก็คือลดในบินนั้นได้เลยนะก็คือช็อปไป 1,000 บาทลดไป120บาทจ่ายเพียง880บาทว้าวเออลดเยอะมากแล้วต่อมาครับผมทุกออเดอร์รับไปอีกแจกไปอีกมันคือแบบเขาเรียกอะไรของเทสเตอร์อะฮะแจกไปสองเออเป็นตัวทดลองไปอีก2ถุงด้วยกันเอาไปเลยนะฮะแล้วต่อมาครับอันนี้จัดหนักจัดเต็มครับช็อปครบ700นะครับหลังหักส่วนลดต่างๆไปแล้วนะครับรับเซตบำรุงผิวกายมูลค่า350บาทคุณพระแจกอะไรขนาดนี้แจกอะไรขนาดนี้อ้าวคริสต์มาสทั้งทีก็ต้องให้ของขวัญกันหน่อยเออครบรอบ2ขวบด้วยต่อมาครับผมอีกอันนึงช็อปครบ 1,300 บาทนะครับหลังหักทุกอย่างแล้วนะรับเพิ่มอีกเซตบำรุงผิวหน้ามูลค่า930บาทโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆคุณพระซาวบอกว่าลดเสียงลงหน่อยลดเสียงลงหน่อย อ่ะตอนนี้นะครับฟังผมมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรานะครับมอบไมค์นี้ให้กับน้องของเราดีกว่าเตรียมไว้พร้อมเลยนะเซลล์เลิฟพร้อมไหมมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยวิ่งเหมือนเซตเอาไว้เลย ขอวอร์มเสียงสักทีนึงก่อนตอนนั้นพี่ณบอกให้วอร์มว่า go 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 ไปกลับไปไม่ใช่หรอวอร์มเสียง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  go 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 นี่แฮมมาได้ไหมทีมงานพร้อมเปล่าเพลงเติมพร้อมนะโอเคจัดไปหนูแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตแอบดูเนื้อหน่อยนะเออไม่ต้องบอกเขาหรอกเนี่ยเราเขาดูเลยเราเตรียมเนื้อมาด้วยไปหลายงานแล้วเลยเดี๋ยวเขารู้เอาเลยเขารู้เหรอไม่ได้พี่โป้อีกเหรอโป้พี่ใหม่โป้พี่ใหม่ร้องได้ช่วยผมร้องด้วยนะควรบอกว่าในสคริปต์บอกว่าใครลองได้ช่วยผมร้องด้วยนะครับไม่ใช่บอกพี่ใหม่ร้องได้ช่วยผมร้องด้วยต่อไปคงต้องขออภัยพวกโชคชะตาที่คิดเคยมารังแกกันเอาไว้ yeah. ความทุกข์ทนดีได้ต้องหลบให้ไกลเราไม่มีวันเจอกันอีกฉันรักชุดฉันวันนี้มันดูเข้ากันพอดีกับแสงอาทิตย์ยามเช้าทุกอย่างโดยรวมแบบนี้นั้นชวนให้ฉันอยากลุกขึ้นทำความฝันให้จริงสักทีอยากเตือนความฝันมันเอาไว้ว่าระวังให้ดีวันนี้นั้นฉันจะเจอเส้นชัยออกไปแนะนำตัวเองให้โลกนี้ดีนตะโกนขึ้นไปว่าจำชื่อฉันได้ขึ้นใจคนที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบว่ายังไงฉันและตัวฉันคนนี้เองเปิดมาสูงเชียวนะก็เพลงเขาร้องมาสูงย่าป้ายไปอู้ย่าอู้ย่าตอนนี้มีอารมณ์อยากจะเต้นรำต
ามเสียงของลมปะทะกับดอกไม้ตอนนี้มีกระใจอยากจะทักทายทุกคนรอบกายแล้วบอกว่าฉันรักยิ้มฉันวันนี้มันดูเข้ากันพอดีกับยิ้มของเธอจริงๆทุกอย่างโดยรวมแบบนี้นั้นชวนให้ฉันอยากรู้คิดทำความฝันให้จริงสักทีอยากเตือนความฝันมันเอาไว้ว่าระวังให้ดีวันนี้นั้นฉันจะเจอเส้นชัยโอ้ยร้องร้องเองให้โลกนี้ได้ยินแต่ก่อนขึ้นไปว่าจำชื่อฉันได้ขึ้นใจคนที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปฉันและตัวฉันคนนี้เองแสงดาวทบประกายเหมือนว่าจะบอกให้ฉันไปคว้ามาได้และโว้โว้ฉันจะไปไปไหนเนี่ยแสงดาวประกายอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยแสงดาวประกายไงอันนี้มันแสงไฟออกก่อนไปเยอะสุดท้ายครับผมพร้อมกันยังอ่ะเหรอนับจังหวะเอาอยู่พร้อมกันเฝ้าระวังให้ดีวันนี้นั้นฉันจะเจอเส้นชัยออกไปแนะนำตัวเองให้โลกนี้ได้ยินตะโกนขึ้นไปว่าจำชื่อฉันได้ขึ้นใจคนที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบฉันและตัวฉันคนนี้เองเอาจนจบจนได้ผมชอบผมชอบอยากเห็นคอมเมนต์เลยอ่ะเขาว่ายังไงกันบ้างสุดยอดสุดยอดเขาเหรอเราเขาสิเราเขาเออมามามาเอามานี่ก่อนขอกระดาษทิชชู่หน่อยได้ไหมฮะอ๋อเป็นอะไรน้ำมูกไหลขอบคุณครับร้องเก่งขึ้นเยอะคนเราก็ต้องมีการพัฒนาบ้างสิเออมันเก่งจริงๆเว้ยนี่นี่นี่ถามหน่อยถามหน่อยวันนั้นอัดกันกี่ชั่วโมงโหวันนั้นเหรออ่าสามประมาณสามได้โอ้เยอะอยู่นะครับนั่นพี่ก็อยู่ด้วยแต่พี่รู้สึกไม่ให้สามก็พี่สนุกอยู่ข้างนอกไงพี่ไม่ได้เข้ามานั่งร้องข้างในกับผมไงพี่นั่งสนุกอยู่ข้างนอกไงกวักมือใหญ่เลยอ่ะอัดด้วยกันอัดด้วยกันสรุปไปนอนอยู่ข้างๆครับโอ้มันแป๊ะๆเหมือนอะไรอยู่ข้างนอกงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่นะเล่นกับพี่นาโยแกล้งพี่นาอยู่นะจำโมเมนต์วันนั้นได้ไหมเป็นยังไงโหโมเมนต์วันนั้นจำได้ว่าตอนแรกตอนแรกที่ไปนะคิดว่าน่าจะไม่เท่าไหร่น่าไม่เท่าไหร่น่าจะไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ละตอนนั้นอะโหนานนานนานเข้าไปแบบพอได้ลองอัดจริงๆเนี่ยพอเป็นเพลงที่มีความแบบเป็นโพลีแคทอะมันจะมีแบบลูกเล่นที่แบบค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโพลีแคทด้วยแล้วแบบลูกเล่นนั้นอ่ะบางทีคนที่ทำได้ก็คือพี่นาไงใช่ เราอ่ะต้องถามพี่นาก่อนว่าพี่นาเอาสแตนดาร์ดตรงนี้มาตั้งให้เจ้ากับอ่ะ เหมือนใช้สแตนดาร์ดไว้สูงมากอ่ะ ใช่ใช่นั่งฟังเพลงอ่ะแล้วตอนเปิดมาโอ้ตอรี่สุดขึ้นมานี่คือแบบโอ้โนโอ้โนมันไม่ไหวจริงๆไหนไหนไหนตอนนั้นก็คิดว่าตายแน่แต่คิดว่าไหนไหนก็เออมาแล้วมาถึงแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยพี่นาก็แบบอุ้ยเชียร์โอ้ดี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 แล้วตอนท่อนแต่ละท่อนมันจะมีแบบว่าพวกลูกเล่นต่างๆอ่ะใช่เออสับใหญ่เลยใส่อย่างนี้ดีกว่าครับเพิ่มอย่างนี้ดีกว่าครับกับเหงื่อตกอ่ะแล้วก้มกลับอยู่อ่ะนี่ก็ใจอยากจะทักทายอะไรอย่างเงี้ยในใจเป็นยังไงไม่ทักทายแล้วเอออ่ะเราก็ถือว่าร้องเพลงนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้กับแฟนๆถูกป่ะอืมใช่เพราะว่าเป็นเพลงนี้ก็เหมือนกับว่าอยากจะมอบให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยว่าเหมือนกับเป็นแรงเป็นพลังบวกละกันเหมือนเป็นการส่งต่อพลังบวกให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนครับผมนะก็ถือว่าเป็นการแชร์เดอะเลิฟอิทกราฟนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงนี้เดอะบอดี้ช็อปนะฮะก็มีของขวัญสุดพิเศษด้วยมากมายเลยใช่แล้ววันนี้เขาเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นการมอบของขวัญให้กันละกันอยู่ไหนจ๊ะอะไรของขวัญของพี่มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพราะเดี๋ยวของพี่จะได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้โจทย์มาครับ
สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะได้ของขวัญคนพิเศษเอ้ยอยากได้ของขวัญเอ้ยไหมสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ของขวัญสุดพิเศษจากผมนะครับแล้วก็อยากจะเป็นคนพิเศษของผมด้วยนะครับรางวัลนั้นนะครับก็คือได้วิดีโอคอลกับผมนะครับเป็นเวลา2นาทีครับผมหรือว่าจะเป็นการรับของขวัญคริสต์มาสจากผมก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้นะครับฟังกติกาดีๆนะครับผมพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับสามารถช็อปเซตคริสต์มาสนะครับบนร้าน The Body Shop Official Store นะครับบน Shopee ตั้งแต่ตอนนี้นะครับถึงเวลา 1:30 โดยผมนะครับจะเลือกเลขผู้โชคดีทั้งหมดจำนวน6ท่านครับผมโดย3ท่านแรกนะครับผมจะได้รับสิทธิ์เป็นวิดีโอคอลกับผมทั้งหมด2นาทีครับผมส่วนอีก3ท่านนะครับก็จะได้รับเป็นของขวัญคริสต์มาสที่ผมเลือกให้นะครับซึ่งขออนุญาตนะครับให้จะส่งแค่เฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมอ่ะฟังดีๆอีกหนึ่งครั้งง่ายๆเลยเพียงแค่คุณรีบซื้อรีบช็อปรีบใช้เลยนะครับแล้วขอให้ออเดอร์นั้นนะมันคอมพลีทจริงๆนะครับผมถูกไหมถูกคอมพลีทเสร็จปั๊บนะต้องบอกว่า3คนแรกครับ3คนแรกเลยสามคนแรกเลยนะครับผมเลือกมาเลยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฉันอยากวิดีโอคอลคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเลยนะรู้เปล่านะและอีก3คนต่อมาถ้าเกิดไม่ทันจริงๆก็ได้รับสิ่งของไปนี่เลยไอ้พวกกิฟต์เซตต่างๆนะครับทางใช่ครับผมควรจะรีบนะจ๊ะอ่ะ 1:30 นะคุณขอเป็นคนไทยในประเทศไทยนะที่จะจัดส่งส่วนวิดีโอคอลเนี่ยอ่ะก็เป็นทีมงานต่างๆได้อ๋อครับผมก็อย่างที่พี่ไมค์บอกนะครับโดยเลขที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นเลขที่รันตามลำดับการสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะครับย้ำอีกครั้งว่าต้องสมบูรณ์นะครับครับผมซึ่งที่จะซื้อต้องเป็นสินค้านะครับของ The Body Shop และเซตเอ็กซ์มาสคริสต์มาสเซตเท่านั้นตรงนี้เลยข้างหน้านี้เลยเซตนี้เลยครับนี่ๆเซตนี้นะทุกคนเซตนี้เท่านั้นนะเซตนี้เท่านั้นรีบซื้อเลยตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 1:30 นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องกราฟสุ่มเลขมาใช่ครับผมรีบๆนะครับผมใครอยากเป็นผู้โชคดีที่ได้พอวิดีโอกับน้อง2นาที3คนรีบๆเลยครับผมครับไหนๆก็ไหนๆละอื้อของพี่อ่ะทวงเลยเหรอพี่เออไม่จบเร็วๆได้ๆๆไหนๆอุ๊ยของพี่นี่อันนี้อันนี้พี่มีให้พี่ก็มีให้อันนี้ของผมอุ๊ยอะไรอะไรเดี๋ยวเห็นก่อนโอ้เห็นทั้งหน้าหมดเลยทีมงานบอกหน้าจอข้างหน้าก็มีเปิดเลยละกันพี่บอกให้น้องก่อนของพี่ไมค์ก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ได้เป็นไรครับเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ฟ้าเอาอยู่ออกมาเลยว้าวได้ก็จะเป็นเซตแชมพูและครีมนวดของ GT นั่นเองครับผมดีจริงๆเพราะว่าหลายๆคนเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นอยู่แล้วว่าไมค์ตอนเนี้ยผมร่วงหนักมากพี่ผมร่วงแต่ผมไม่ได้ร่วงไงทำไมพี่ให้ผมไม่นอกจากช่วยเรื่องผมร่วงแล้วก็นั่นแล้วมันช่วยปรับสภาพผมด้วยเพราะเราออกของทุกวันแบบเวลาทำผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ผมต่างๆนู่นนี่นั่นอันนี้ตัวช่วยปรับสมดุลด้วยอะไรด้วยและรวมไปถึงมันทำให้ผมมันช้าด้วยนอกจากเส้นผมแล้วเขาดูแลถึงรากผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยโดยตรงสารสกัดแพ้ 100% นะจ๊ะครับและนอกจากนั้นพี่ก็มีอันนี้ให้ด้วยตาดามันคืออะไรครับพี่มันคือของสำคัญที่พี่คุยกับทางทีมงาน The Body Shop แล้วว่าสิ่งนี้มันควรให้กราฟซึ่งเขาก็เตรียมมาให้กราฟจริงๆพี่กนหนวดจ้าพี่กนหนวดจริงถ้าสังเกตดีๆซูมดีๆทุกคนซูมแล้วแบบแคปและซูมแคปและซูมดีๆบอกได้เลยว่ากาวเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยแบบเป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่แบบไม่ค่อยกนให้มันดีแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหนวดจะเป็นคราวเป็นคราวค่อนข้างเยอะไม่ให้หนวดเอาจริงๆตอนเนี้ยกับดูเนี่ยให้คนมาดูก็ได้เนี่ยโกนตรงนี้บ้างขวาเหลือบ้างกลางเหลือบ้างซ้ายเหลือบ้างซ้ายไปขวาขึ้นซ้ายมามันเป็นไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะมันขึ้นน้อยไงผมก็เลยเดี๋ยวค่อยโกนละกันอะไรอย่างเงี้ยออกคองแบบล้มแหลมล้มแหลมเดี๋ยวฝากพี่เบสไว้เราได้ครับขอบมากครับพี่มาแล้วเราหลับมีอะไรพี่ของผมหมอเนี่ยทัวร์มา3รอบอ่ะนะของผมเป็นนี่ก่อนนี่ครับผมครับลองเปิดดูอะไรวะเฮ้ยติดอ่ะได้นี่เป็นเซต T3 ครับผมเอาไว้ให้พี่มายเนี่ยไปบำรุงผิวหน้านะครับเพื่อผิวหน้าพี่มายจะได้กระจ่างใสเห็นว่าช่วงนี้ถ่ายซีรีส์ด้วยใช่ไหมจริงเหรอใช่ๆๆนี่เอาไปเลยก็คือแบบว่าพอถ่ายซีรีส์เสร็จบ้านล้างหน้าก็บำรุงต่อตัวนี้เลยครับขอบคุณครับหน้าใสๆไปด้วยกันยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอมีอีก
เอาไหมเป็นเครื่องทำสารพัดไข่ครับพี่ช่วงนี้พี่มายต้องโดบเยอะๆหน่อยนะครับกินไข่เยอะๆจะได้มีกำลังวังชาลูกเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงก่อนนี้มันทำได้หลายอย่างมันไม่ได้แค่แบบได้แค่ไข่ต้มอะไรอย่างนี้มันก็ได้หลายอย่างลองไปทำดูอ๋อมันแบบใส่ได้6ชั้นใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีบอกมาว่าเนี่ยมันนาทีหกนาทีอะไรสามารถปรับได้ด้วยว่าจะให้ไข่ข้างในมีความสุกเท่าไหร่สุดยอดไงเผื่ออยากกินไข่ลวกโอ้ยโดตอนเช้าแจ๋วเลยพี่เนี่ยกดหัวลงดิทีเลยขอบคุณครับแล้วยังบอกว่าทางเราอ่ะยังไม่ให้กับคนอื่นคนรอบข้างด้วยอย่างที่น้องบอกอะไรนะแชร์เดอะเลิฟใช่เพราะว่าเราจะต้องนอกจากเลิฟตัวเราแล้วเราต้องแชร์ความรักให้กับทุกๆคนนะครับก็คือคนรอบข้างของเราก็โดยเฉพาะคนในครอบครัวถูกต้องนะครับผมอ่ะคนแรกที่ผมจะให้ก็คือคุณแม่ของผมเองครับนี่แม่มถามว่าเราขายของด้วยใช่ไหมใช่เราขายของและเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าของมันดีจริงๆสรรพคุณต่างๆมันดีจริงๆนี่เลยครับผมนี่อ่ะมันคือครีมอาบน้ำนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงมันเป็นตัวน้ำหอมของ White Mask ด้วยนั่นเองครับผมตัวนี้หอมมากๆนะครับเหมาะกับคุณผู้ใหญ่เลยนะฮะผู้ใหญ่หลายๆคนชอบมากๆนะครับตัวนี้หอมแบบอ่อนๆซึ่งถามว่าดียังไงเราจะบอกว่าอันเนี้ยเอาไปให้ผู้ใหญ่นั่นแล้วเวลาเราอาบน้องอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราอยากกอดใครสักคนนึงเราเดินไปกอดแม่แล้วเนี่ยกลิ่นเนี้ยมันช่วยแบบว่าทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม่จริงๆอ่ะแล้วแม่ก็ต้องอาบน้ำใหม่ใช่เพราะเราอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำโอ้โหพี่มายไม่ได้เอ้ยได้อันนี้ดีมอบนะครับผมมอบให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะครับแบบนี้เลยและนอกจากคุณแม่พี่มายแล้วยังมีแม่แป๊ดอีกคนนึงใช่แม่แป๊ดคือใครแม่แป๊ดนะครับคือคนดูแลของมายนั่นเองครับเราเลยอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับแม่แป๊ดครับผมท่าดานี่วางหน้าเราไปเลยมันคือตัวนี้นะครับก็คือเซตวิตามินอีจาก The Body Shop นะครับผมช่วยบำรุงผิวนะครับผมดูแลคุณอ่อนโยนนะฮะทำให้ดูแลจากข้างนอกซึมสู่ข้างในอ่อนโยนทำให้นิสัยอ่อนโยนลงทาหน้าให้หน้าอ่อนเยาว์ขึ้นดูอ่อนโยนลงไม่ให้ดุไม่ให้ว่าไม่ให้ตีแล้วเนาะนะทาปุ๊บจะเป็นคนที่แบบพูดด้วยแบบพูดใจเย็นๆเลยอันนั้นความในใจพี่แล้วแหละความในใจผมว่าเป็นความในใจพี่ไม่ทาปุ๊บเป็นคนน่ารักน่าครับเลยไงก็แบบไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่ตีอะไรแล้วครับนั่นแหละอ่ะเอามาให้คุณแม่ครับผมเป็นเซตวิตามินอีครับผมอ่ะก็เหมาะเอาไปมอบให้กับผู้ใหญ่ของใครหลายๆคนนั่นเองใช่ครับต่อมาครับอีกคนนึงลืมไม่ได้เลยเวลาพี่มายไปออกงานเราทุกคนก็จะมีช่างแต่งหน้าทำผมขอพี่มายเป็นพี่ตั้งครับตัวนี้เลยช่วงนี้เห็นพี่ตั้งนอนดึกบ่อยตัวนี้ครับมองเดี๋ยวอ๋อกลับด้านเดี๋ยวถูกไหมถูกดีต้องวางอย่างนี้ถืออย่างนี้นี่ครับผมตัวนี้ครับเป็นมาร์กลากรถนะครับจาก The Body Shop นั่นเองครับผมตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยคล้ายๆ Sleepy Mask อารมณ์ประมาณนั้นทาโบเข้าไปเลยเอาให้แบบหน้าฉ่ำวาวเหมือนสาวปราณินสาวอะไรนะสาวปราณินเป็นยังไงสาวปราณินวาวๆรอเล่นไม่ใช่อันนี้ทำให้หน้าชุ่มชื้นครับผมและรวมไปถึงเป็นสารสกัดแท้จากธรรมชาติเลยนะครับผมตัวนี้ใช้ได้ใช้ดีเหมาะสำหรับคนนอนดึกซึ่งที่ช่วงนี้เขาก็นอนดึกมากๆอยู่แล้วแหละพอทำงานอ๋อดูซีรีส์พี่ตั้งบอกคนเดี๋ยวรอบหน้าแต่งหน้าเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามอ๋อดูด้วยกันแชร์กันอยู่ทุกคืนอ๋อเอาเล่าบ้างของผมต้องเรียกว่าจะเป็นกับญาติเยอะหน่อยกับญาติเยอะใช่เพราะว่าของขวัญที่ผมจะนำมาเตรียมให้คนรอบข้างผมเนี่ยเกียรติสุดกับญาติเยอะไงโอเควันนี้เตรียมมาหลายอย่างมากแล้วก็เตรียมมาหลายคนมากๆเลยครับเราไปเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าครับคนแรกนะครับนั่นก็คือพี่ไม้แม่นุชก่อนแม่นุชแม่นุชนะพี่ไม้ได้ไปแล้วไงตะกี้สำหรับแม่นุชนะครับผมเตรียมมาเป็นเซตแชมพูขิงครับผมแชมพูขิงนี่ครับผมก็จะทำให้เส้นผมนะครับมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยมาเดี๋ยวพี่มาช่วยถือขอดูหน่อยแชมพูขิงอะไรยังไงไหนมาดูซิหน้าตาเป็นไงด้วยความที่แบบคุณแม่ของเราก็เริ่มมีอายุมากยิ่งขึ้นแล้วถูกต้องอย่างเงี้ยบางคนก็จะแบบพออายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะประสบกับปัญหาอะไรนะผมร่วงใช่ไหมแล้วก็
จะนำไปให้คุณแม่ใช้ผมจะได้แข็งแรงใช่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเซตนี้ดีมากๆกับผู้ใหญ่ที่มีอายุเยอะๆแล้วรวมไปถึงสามารถให้กับเพื่อนคนที่กำลังตั้งครรภ์หรือท้องหรือว่าคลอดก็ได้เพราะว่าฮอร์โมนเพศผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันผัดเปลี่ยนแหละผมมันจะร่วงแล้วขิงเนี่ยมันทำให้ผมอ่ะขึ้นถ้าไปสังเกตดีๆอะไรประมาณเนี้ยฮะผมเพราะตัวนี้ช่วยได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรคล้ายๆมะกรูดแหละนะดีครับแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปขโมยแม่นุชอันเนี้ยซื้อสิพี่ใหม่ก็ไปซื้อสิราคาไม่แพงใช่เรามีส่วนลดเยอะไงนี่ยังจะไปขโมยอีกไม่รู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวไปหาแม่นุชที่บ้านก่อนระดับแรกต่อไปครับต่อไปนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ผมจะเอาให้คุณพ่อของผมนั่นเองนั่นก็จะเป็นเซต The Body Shop นะครับสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะเป็นครีมโกนหนวดและหลังโกนหนวดเราอ่ะควรใช้ผมมันหลอมแหลมไงแต่ของพ่อคุณพ่อผมก็คือแบบถ้าเกิดสมมติทิ้งไว้แบบไม่โกนเงี้ยจะขึ้นแบบโอ้แบบเต็มเลยพ่อผมจะได้แบบหล่อเฟี้ยวหล่อใสตลอดเวลาในเนี้ยครับผมก็จะเป็นก่อนและหลังแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาจะมีการระคายเคืองจากการที่โกนหนวดโกนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะก็ใช้ตัวเนี้ยบำรุงไปด้วยมันทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นขนตรงนั้นนะครับก็ได้ดีเลยครับผมครับผมป่ะมาไปกันต่อครับผมคนต่อไปนะครับผมจะมอบให้พี่เกรซครับน้องเกรซสำหรับพี่เกรซนะครับผมจะให้เป็นเซต The Body Shop วิตามิน C ครับก็จะทำให้ผิวสดใสครับผมด้วยความที่แบบช่วงนี้พี่เกก็เริ่มแบบมีการแต่งตัวเนาะช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นจาก Instagram นะครับก็จะมีแบบใส่เอวลอยอะไรอย่างนี้ใช่จะได้ผิวขาวใสกระจ่างใสนะครับผมแบบถ่ายออกแดดปุ๊บแบบเตะตาตากล้องเลยเตะตาไปเลยหนึ่งนะบอกเลยว่าปรับแต่งไม่ต้องปรับเลยนะตัวกระจ่างใสไปเลยนะขาววิ่งวับไปเลยเด้อใช่ครับผมและต่อจากพี่เกนะครับผมคนต่อไปนะครับผมจะให้เป็นพี่เบิ้มครับคนนี้ขาดไม่ได้ครับผมใช่นี่ครับสำหรับพี่เบิ้มนะครับผมจะให้เป็นเซตชมพู33ของ The Body Shop นั่นเองครับมาผ่าพี่ไม้ไปน่ารักน่ารักไหนขอดูเซตหน่อยดีไหมเป็นไงดีก็เหมือนของตัวของพี่ไม้เลยเพราะว่าพี่เบิ้มก็นั่นแหละทุกคนเห็นพี่เบิ้มหน้าเด็กอย่างนั้นทุกคนอาจจะยังไม่รู้อายุที่แท้จริงของพี่เบิ้มนะครับเฮ้ยข้างหลังกูหัวแล้วเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเอาเป็นว่าทำให้เส้นผมเนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายด้วยอันนี้จะบอกอย่างนี้เลยฮะทุกคนครับเส้นผมเราควรดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะรวมไปถึงว่าหากผู้ชายคนไหนที่เราดูรู้สึกว่ามีอายุหรืออายุมากๆอ่ะบางทีเขาอายุน้อยนะแต่บริเวณนี้มันไปก่อนอันวัยอันควรไงเช่นฉันเองจ้ะมันยังไงวะฮะคนเนี้ยมันต่อยตีไม่ได้ใช่ไหมข้างในเนี่ยใครถ้าเกิดเห็นหน้ากล้องเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยไม่เหมือนทำร้ายน้องด้วยนะก็พี่ไม่ทำร้ายผมจริงๆหลังกล้องจ้าหลังกล้องผมก็พี่ไม่สวัสดีครับสาบานสวัสดีครับเฮ้ยสาบานดิผมวิ่งไวสวยบอกให้ได้จ้ะอ่ะก็อยากให้มันดูแลเส้นผมบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองครับผมเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ผมเยอะๆหน้าเราก็ดูอ่อนเยาว์นั่นเองใช่ครับส่วนคนต่อไปที่ผมจะให้นะครับนั่นก็คือพี่เบสซ์ของเราพี่เบสซ์ให้เป็นอะไรก็อย่างที่ทุกคนไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่านะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เบสจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรักษาสุขอนามัยค่อนข้างดีพกเจลแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยเวลาไปไหนมาไหนคุณคุณคุณคอยฉีดคอยล้างตลอดเวลาคุณคุณช่วงแรกๆอ่ะพี่เบสอ่ะเอารถอ่ะเอาเวลากลับรับเธออ่ะเขาจะเข้าไปในศูนย์ไปฉีดไปพ่นโอ้โหพ่นเยอะมากและรวมไปถึงพี่เบสอ่ะเวลาไปไหนมาไหนเขาจะมีแบบไอ้ที่ฉีดไอ้นั่นอ่ะสเปรย์แอลกอฮอล์คุณมันไม่ใช่แบบอะไรเล็กๆอย่างเรานะมันทำนี่นะเป็นแบบเหมือนฟอกกี้อ่ะครับฟอกกี้เลยฟอกกี้ฉีดฟิตฟิตฟิตเออฉีดเยอะมากจนวันนึงอ่ะเราไปเจอเขาว่าแล้วแบบว่าตอนทำวอล์กอะไรเงี้ยเจอพยาบาลอ่ะพี่เบสก็แบบกำมือพี่เบสเป็นอะไรอ่ะแล้วพี่เบสก็บอกคุณหมอครับคุณหมอดูมือให้หน่อยค่ะหันไปดูพี่เบสอุ้ยมือล่อหมดเลยล้างบ่อยเป็นคนล้างมือบ่อยล้างบ่อยมากก็คือไม่มีที่ให้เชื้อโรคอยู่แน่นอนแน่นอนบอกเลยว่าล้างจนเส้นวาสนาหายไปเลยใช่ครับแล้ววันนี้ผมก็เลยจะนำมาเป็นนี่ครับเซตอุปกรณ์ล้างมือนานาชนิดนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีเออลองดู
ดีเยอะแล้วบอกว่านอกจากนี้ยังมีอันนี้ให้พี่เขาด้วยเป็นเหมือนแฮนด์ครีมเพราะว่าพี่เบสต้องทามือแล้วจริงๆแหละใช่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือเพราะบางทีล้างมือเยอะแล้วมันแห้งแห้งมากต่อดีกว่าคนต่อไปยังมีอีกผมบอกแล้วผมมาญาติเยอะแจกเก่งกันจังเลยคนต่อไปนะครับที่ผมจะให้เป็นช่างผมของผมเองนั่นก็คือพี่ต้อมครับครับผมพี่ต้อมพี่ต้อมนะครับผมจะให้เป็นมาสก์หน้าหลากรสหลากรสจาก The Body Shop นะครับผมเอาไว้ให้พี่ต้อมเนี่ยช่วยเรื่องความอ่อนล้าเวลาแบบไปทำงานอะไรทำไมหรอทำไมพี่ดูเขาอ่อนล้าขนาดนั้นหรอพี่ต้อมคนงานเยอะครับหรองานหนูเยอะขนาดนั้นได้หรองานคนอื่นด้วยงานคนอื่นด้วยวิ่งงานเก่ง ไปกองนี้เดี๋ยวมานะครับอะไรเงี้ยถึงกลับไปเลย ไม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสร็จงานเราแล้วแล้วก็ไปต่อไม่ได้แบบทิ้งเรากลางงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะให้ต้องนะนี่ครับก็ให้เป็นเซตมาร์กหน้าไปเลยครับผมครับผมป่ะหมดแล้วนะยังอีกมีอีกเหลืออีก2คนครับผมคนต่อไปผมให้เป็นพี่เดียครับพี่เดียคนสวยของผมใช่ครับผมพี่เดียนะครับผมให้เป็นเซตแชมพูมอริงก้านะครับสำหรับคนที่ทำสีผมโดยเฉพาะคืออะไรพี่นู่นโอ้โหผมนั่งสบันผมตะวันตกโอ้โหสำหรับคนทำสีผมโดยเฉพาะเลยนะครับพี่เดียน่าจะชอบครับผมอันนี้เย่ครับผมมอริงก้านะครับผมอย่าลืมไปหาซื้อกันดูส่วนคนสุดท้ายใครพี่น็อตครับผมเป็นผู้ช่วยของพี่เดียอ๋อจำได้อยู่จำได้อยู่ใช่ครับผมพี่น็อตแต่ว่าวันนี้พี่น็อตอาจจะไม่ได้มาพี่มาเลยอาจจะไม่เห็นนะครับสำหรับพี่น็อตนะครับผมใช้เป็นมาสก์หน้าหลากรสเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับพี่ต้อมนะครับผมของ The Body Shop เอาไว้แบบทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นดีอ่ะครบแล้วนะครับผมหมดแล้วญาติผมหมดแล้ว อ่ะเทศกาลดีๆแบบนี้นะฮะครับเทศกาลอีกแล้ววันนี้เป็นอะไรเหมือนมันแรปโยแรปโยโยโยเดียวครับผมเดอะแชร์เดอะเลิฟนะครับในเทศกาลแบบนี้วันคริสต์มาสครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ความรักให้กับทุกคนคนรอบข้างของเรากันด้วยนะครับผมอย่างที่น้องกราฟได้บอกมาเลยใช่ครับผมและถ้าเกิดสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาของขวัญให้คนที่คุณรักอยู่นะครับไงขอฝาก The Body Shop Official Store บน Shopee ไว้ด้วยนะครับนอกจากจะได้ของขวัญให้กับคนรอบตัวแล้วคนรอบข้างเนี่ยยังจะได้ให้ของขวัญกับโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะครับน่ารักจริงๆฮะอ่ะอย่างที่น้องบอกมอบให้กับทุกคนแล้วเราเหมือนเราได้ทำบุญด้วยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ The Body Shop ของเราเนี่ยเป็นสารสกัดแท้จากธรรมชาติ 100% และอย่างที่เคยบอกกันเสมอเลยไม่เคยทำการทดลองกับสัตว์แน่นอน 100% ใช่ครับผมของสัตว์ด้วยน้ำผงน้ำผึ้งก็ไม่มีคุณมันดีมากจริงๆครับและรวมไปถึงนะครับสิ่งที่ฟังพี่อเล็กมาบ่อยๆก็คือเรานะครับไปซื้อของซื้อวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจากสถานที่โดยตรงเลยดังป๊อกเลยเหรอนอนมั้งปะเนี่ยข้อเท้ามันดังมากเลยนะแกสมองหลุดไปเลยอ่ะช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายข้างล่างไงช่วงขาอะไรเงี้ยไม่ได้เตะมาต่อก่อนกับการก็ถือว่าเป็นงานทำบุญด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ของที่เราไปซื้อมาเนี่ยไม่ผ่านพ่อคนกลางเลยเงินก็จะไปตกกับเขา 100% พ่วนเรียกนะ Fair Trade Community อุ้ยเก่งเลยจำได้แต่ตะปอกตะเกียเกือบพูดไปแล้วไงครับ Community ไงอ่ะเล่าต่อครับใช่แล้วครับเพราะว่า The Body Shop exists to fight for fairer and more beautiful world นะครับผมนึกถึงของขวัญเนี่ยอย่าลืมนึกถึง The Body Shop นะครับเย้แต่สำหรับวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพี่ทำไมครับพี่คิดว่าผมกับพี่มายมานั่งถึงตรงนี้จะลากันไปง่ายๆอย่างนี้ครับพี่อ้าวก็ขายของแล้วมอบของพี่ให้เรียบร้อยหมดแล้วอะไรหมดขาดอะไร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 ถุงเงินถุงทองเล่นเกมเล่นเกมผมกับพี่มายมานั่งด้วยกันขนาดนี้แล้วนะครับผมเราต้องมีเกมมาแข่งกันด้วยนั่นก็คือเกมเลโก้ต้นคริสต์มาสนั่นเองไม่ดีใจหน่อยพี่ไม่อยากอ่ะไม่อยากแข่งแล้วอ่ะเย้ไม่ชอบอ่ะแบบแข่งไปกับคนแบบไม่เคยชนะเลยอ่ะกลัวแพ้เธอรับก่อนมีบทลงโทษมีบทลงโทษนั่นคือการดีดมะกอกดีดมะกอกโอ้โหผมดีดที่นิ้วหักเลยนะพี่นิ้วพี่นิ้วผมโอเคเกียดอ่ะเดี๋ยวขอเกมหน่อยครับผมไม่อยากแข่งอ่ะแข่งไปก็ดูว่าชนะท้ายต่อต้นนี้จริงปะเนี่ยจริงคอยประกอบต้นนี้เองไม่แล้วต้นนี้ไม่ใช่ของเธอนะจ๊ะถ้าจะให้ประกอบจริงๆอ่ะไหนโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวขอคัดกันก่อนแป๊บนึงขออุปกรณ์เข้ามาหน่อยครับอ
อยู่ๆก็ปิ๊งมาเลยผ่านมาแล้วเออเหมือนเซตมาแน่นี่ก็คือเลโก้ต้นคริสต์มาสนั่นเองครับครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราจะต่อกันเนาะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเรานะครับมีบทลงโทษก็คือการดีดมะกอกด้วยเนาะมาเริ่มเลยไหมฮะครับเดี๋ยวขอสัญญาณนะครับ5 4 3 2เฮ้ย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 มาครับมาครับโอ้โห70ชิ้นที่เขาบอกต่อได้ปะเนี่ยพี่เฮ้ยต้องมีแผนที่อะคนเดียวเลยเฮ้ยพี่มามาแย่งอะไรแผนที่ผมอ่ะเฮ้ยทีมงานเดี๋ยว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 ทีมงานยังไงครับเนี่ยฮัลโหลคืนเฮ้ย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 มันเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นมายากลพี่เห็นป่ะคนเนี่ยออกเลยลาโอ้โหแล้วเป็นคนแบบแล้วเป็นคนต่อเลโก้ไม่ค่อยจะเก่งด้วยไงงงไงดิหายไปตอนไหนทำอะไรก่อนอ่ะนี่1 2 3 1 2คือไหนอ่ะนี่ไอ้2เขาให้เอาใบไม้มาต่อเพิ่มไม่ได้ละเอ้าอันนี้มันสีอะไรอุ้ยพี่ไม้ต่อผิดไม่ผิดพี่ไม้ต่อผิดผิดเหรอวะผิดเฮ้ยอะไรวะพี่ไม้ต่อผิดเฮ้ยไม่ผิดถูกแล้วพี่ไม้ต่อผิดดูดินี่ผมบอกเลยนะเนี่ยอันนี้มันต้องต่อตรงมุมนี่พี่ไม้ไปต่อตรงกลางนี่ต้องต่อตรงมุมอย่างนี้อ๋อเหรอใช่ไม่ดูดูเราไม่ฉลาดเลยอ่ะเอาละพี่ไม้ผมจะทิ้งห่างพี่แล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาตอบหน้าตาตาเลยเหรอพี่เฮ้ยเดี๋ยวดิรอก่อนดิเราใจเย็นๆดิเดี๋ยวนะแล้วทำไมติดอันนี้มาด้วยอ่ะเฮ้ยแล้วพี่เฮ้ยมันหายแลกกันดิแลกกันไงสีเดียวกันแลกกันไม่ค่อยอย่างงี้เลยโอ้ยสีเดียวกันแลกกันเอามุมๆเหรอเฮ้ยมันโอ้ยอย่างนี้ผมชนะแล้วมึงเนี่ยพี่เฮ้ยหลับแน่จริงหลับตาต่อดิผมไม่แน่เฮ้ยฮะมีใครมาเฮ้ยมีใครมาสวัสดีครับใครสั่งช้อปปี้มาเนี่ยให้รู้นะเฮ้ยพี่ไม้เฮ้ยอย่ามาอย่างนี้พี่ไม้ผมไปแล้วนะเฮ้ยช่วยด้วยดีทีมงานอย่าใส่หน้าเอ๊ใครจะแพ้นะเฮ้ยมันติดไม่ได้อะไม่บอกเฮ้ยยิงยังทำตัวอย่างนี้มันติดไม่ได้อะเอาจริงติดได้มันติดไม่ได้ติดได้นี่ไงพี่ต้องเอาตรงมุมเข้านี่ไงเห็นไหมเฮ้ยมันเก่งยังอะตอนเด็กๆผมต่อบอยเลโก้อะตอนเด็กๆหรอเราเล่นแมตต์บอลแปะอะไปตามภูคลองอะแมตต์บอลแปะเหรอพี่เฮ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้จักแมตต์บอลแปะเหรอรู้จักพี่ไอ้เม็ดตำลึงใช่ไหมไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะพี่ไม่ใช่นะพี่แบบว่ามันเรายาวๆอะเฮ้ยคุยก่อนดิอย่าเพิ่งทำดิเอ้ยมีคนจะทำลายผลงานของผมครับเมตาติ่งใช่เมตาติ่งอ่ะคุยกับผู้ใหญ่อ่ะต้องแบบวางของในมือลงผมเป็นคนติดของในมือครับผมมันเป็นโอ้ no ถูกไหมเนี่ยถูกไม่เข้าใจอ่ะผมจะทิ้งห่างพี่มายแล้วนะมันไม่เข้าใจอ่ะมันต้องทำยังไงมันสนุกกว่าต่อเลโก้มันสนุกเหรอสนุกสนุกที่สุดเลย อยากสนุกเปล่าทำไงพี่ไปที่ไหนดีนะไปไหนพี่ดิมเบอร์อุ้ยเนี่ยอุ้ยเจ้าของรายการเขาอยู่แถวนี้น่ะอุ้ยพี่ดิไปที่ไหนนะดิมเบอร์พี่อู้ไปที่ไหนเราไปที่ไหนมาแล้วนะเราไปแบบเรียนรู้เราไปสวนสัตว์มาแล้วใช่ไปกับพี่อเล็กมาแล้วถามพี่อเล็กบอกพี่ยังอยากผ่อนคลายเลยครับทีนี้ปุ๊บก็ดีมเวอร์น่าจะเป็นที่ที่ผ่อนคลายได้ดีอู้ว้าวว้าวว้าว
พี่ผู้จัดการเราสองคนก็อยากไปดิสนีย์เวิลด์ใช่จริงเหรอพี่ จริงเหรอคนเสียงว่ะตอบไม่ถูกไม่ได้แม่ตอบไม่เป็นอ่ะไหนพี่ไม้นี่เขาบอกว่าให้เอาไออัน3จุดเนี้ยแผ่น3จุดอันเนี้ยต่อเข้าไปที่2เม็ดนี้นี่มีกดมีปุ่มสเลนเดอร์ป่ะยอมแพ้เลยเหรอพี่งั้นผมหลับตาต่อแล้วนะเอาหลับตาไปนะหลับตาไปนะเดี๋ยวของหายเดี๋ยวของหายไม่เอาไว้หลับตาไว้เดี๋ยวของหายมันถอดยังไงอ่ะเอาจริงๆรู้คุณเราตอบไม่เป็นอ่ะอุ้ยของเกือบหล่นแล้วนอกจากดิบัวอยากไปที่ไหนไหมถ้าเกิดให้เดอะบอดี้ช็อปพาไปอ่ะสวนสยามข้างหลังกุ้งหัวแต่ละที่ก็คือสนุกทุกที่ต้องมีเครื่องเล่นไม่ยอมไม่ยอมคิดเห็นยังไงกับสี่ไม่ได้กับอะไรกับอะไรวันเมื่อวานเมื่อวานพี่นั่งเศร้าอยู่เลยวันนั้นพี่นั่งเศร้าทำไมพี่โอ้ไม่ได้เรื่องเลยคือมันออกอากาศได้ไหมไม่ได้ออกอากาศไม่ได้งั้นก็เออมันเป็นอย่างนี้บือบือบือมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อเออนี่อย่างงี้นอนก่อนเลยจ้าไม่ดูแล้วโอ้ยอย่างงี้ออกได้พี่ออกไม่ได้ออกได้ออกอะไรออกไมค์เลยป่ะออกไมค์เลยออกไมค์เลยบอกให้โกรธอ่ะโกรธมากอ่ะโอเล่เอาเดี๋ยวๆๆๆๆแต่ตัวเองไม่ได้เชียร์ทั้ง2ทีมเลยนะตัวเองมันแบบคนกลางแบบคอยดูแบบเขาตีกันอะไรอย่างเงี้ยคำถามเดียวอ่ะยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เข้าใจอ่ะแบบบอกทีมไหมอ่ะแบบอะไรอ่ะเป็นไงเป็นไงอ๋ออยู่ตรงกลางเลยจ้าตอนนี้ผมไม่อะไรแล้วใครแพ้ใครชนะผมก็หัวเราะหมดบอกเลยเราเป็นคนเรียกมีความผิดพลาดคนอื่นไม่มันเป็นสีสันการบัฟกันเวลาแบบพวกเชียร์บอลอะไรพวกนี้มันเป็นสีสันเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลจริงอ่ะลองไม่บัฟเดี๋ยวไม่บัฟก็ไม่มันรออืมโอ้ยหงุดหงิดอ่ะอีกคำถามนึงอยากรู้จริงๆอ่ะอยากรู้มากๆเลยเมื่อไหร่จะเอาครีมทาผิวทาขาไม่ทาขาเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเช็ดแต่เตะบอลถ้าเห็นอ่ะจะร้องไห้เลยยกมือไหว้ทาครีมหน่อยค่ะจริงจริงเด็กผู้ชายไงพี่รู้ใช่พี่ก็ไม่ค่อยทาแต่มันไม่ขนาดเนี้ยไหนผมเป็นยังไงผมเป็นขนหน้าแข้งไม่ใช่ขนหน้าแข้งมันแห้งเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะมันแห้งเหมือนแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นงูอ่ะเคยเห็นปะเนี่ยไม่ขนาดงูดูเห็นปะโอ้โหดูดิไม่ได้เลยอ่ะขนเยอะขนเยอะเป็นคนขนเยอะเออแล้ววันนี้ทีมงานอ่ะบอกมาว่าอยากได้ถุงเท้าน่ารักน่ารักปังแบบเออเป็นไงเป็นยังไงหรอนี่ดูดิเราก็ของเราก็เลยบอกว่าเออเราอยากทนถุงเท้าเรามากเลยอ่ะเขาบอกว่าอยากได้น่ารักจนแบบอยากหยิกอ่ะของพี่ต้องตีต้องโดนตีละตีถุงเท้าตีพี่อ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่มันเป็นอย่างนี้เอาก็พี่ชงมาอยากให้ออกมาอีกเลยเกินผมไปแล้วนะผมไม่รอแล้วนะใครคิดเกมอื่นอู้สนุกจังเลยอู้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันไปหน้านะแล้วว่าเราหน้าหนึ่งอยู่เราเนี่ยพี่มันไม่ต่ออ่ะพี่มันไม่ต่ออุ้ยอุ้ยเราอ่ะดูดิมันไม่ใช่ไม่ต่อมันต่อไม่เป็นต่อตามเลยต่อตามที่เขาบอกเลยโอ้ยนี่เหรอมันไม่เข้าล็อกอ่ะไม่ใช่พี่ต้องใช้ด้านล่างดินี่พี่ต้องใช้ด้านเนี้ยด้านหลังเนี่ยอ๋อมันก็ติดนี่มันสนุกตรงไหนวะมันสนุกมากเลยนะพี่ตอนเด็กเนี่ยตอนเสร็จเอากลับบ้านเนี่ยเขาให้ไหมเอาทีมงานให้ไหมทีมงานให้ผมเอากลับบ้านเลยโอ้อันนี้แค่กี่ชิ้นเองพี่70ชิ้นปกติผมมีแบบอุ้ย 2-3,000 ชิ้นก็มีรอใช่ต่อเป็นแบบรถเป็นอะไรก็มีเยอะแยะทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะคือเราเอาจริงๆป่ะพี่เป็นคนสมาธิสั้นเว้ยมันไม่สามารถทำได้อ่ะเอาจริงๆไม่อยากแพ้ตอนนี้ไม่อยากแพ้ทำยังไงให้ชนะแต่พี่กำลังจะแพ้ผมแล้ว
มายกำลังจะแพ้ผมแล้วมันทำยังไงวะหงุดหงิดแล้วนะไม่ใช่อ่ะเอ้าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยคือไอคนที่มันไม่เล่นจริงๆมันก็ไม่เล่นจริงๆนะร้องแกงเลยอ่ะฉันร้องแงแล้วอ่ะนี่อันนี้แม่สู้ๆอันนี้กับอะไรวะนี่แล้วก็อันไหนเขาบอกให้ทำอย่างเงี้ยคูณ4เห็นไหมทำแบบนี้4อันครับพี่ว่ามันไม่ได้วะได้พี่ต้องติดอีกด้านดิอ่านี่เหรออ่านั่นต้องใช้ด้านนั้นติดนั่นแหละกดเลยกดกดเห็นไหมเข้าล็อกใครคิดเกมอ่ะสนุกเกมนี้สนุกนี่ใครวะหนึ่งเอาของตัวเองให้รอดเออกราฟเสร็จแล้วให้มาช่วยมีคนงองแงแล้วครับพี่ไม้แพ้เลยนะโดนโดมผมดีบมากรอกนิ้วหักเลยนะ30ทีคุณพระเดี๋ยวๆตอนบทลงโทษบอกว่าทีเดียวเดียว30ทีเหรออุ๊ยขยันเลยอ่ะ30ครับครับอะไรนะพี่การทำที่ขนาดนี้เหรอเกมเป็นเกมไงครับพี่ผมเป็นคนจริงจังกับเกมบางอย่างมันยืดหยุ่นได้อ๋อเออดูอย่างเกมที่เราไปเล่นด้วยกันมาแต่ละเกมไหนนะเกมไหนนะเกมไหนนะเขาบอกให้กับเดินกับจากสวนสัตว์ไปถึงบ้านอ่ะพี่บอกพี่บอกทุกคนแล้วพี่แพรว่าผมแบบเกรงใจน้องเออเนี่ยเดี๋ยวให้น้องแบบค่อยๆเดินเนี่ยเดินใครจะเดินกลับบ้านพี่ไม่กดรูชิปไม่เขียนอย่างไกลแต่ผมเสร็จแล้วนะอุปกรณ์ครบป่ะครบอันนี้เขาให้มาเผื่อดูดีๆจริงเหรอครับก็น่าจะจริงนะครับดูดีๆครบแล้วนี่หมุนได้ด้วยในเหลือผมแต่งเพิ่มก็ได้ผมมีเวลาขนาดแต่งเพิ่มเลยเนี่ยพี่อยากยอมแพ้แล้ววะไม่อยากเล่นแล้ววะไม่เล่นแล้วได้ไหมโอ้พี่ไม้ยังได้แค่แบบใบไม้กิ่งก้านใบก้านกิ่งนี่ผมแต่งเพิ่มให้ด้วยสนุกอ่ะเอาอย่างนี้พี่ไม้แพ้เลยนะถ้าอย่างนี้พี่ไม้ถือว่าพี่ไม้แพ้ผมเลยนะไม่แพ้ได้ไหมวันนี้เดี๋ยวไว้แข่งรอบหน้าแข่งรอบหน้าพี่ก็แพ้ผมอีกฮัลโหลโนโอเคทิ้งไว้ก่อนเลยบอกให้ตอนแรกได้ยิน70ชิ้นนี่ก็ร้องไห้แล้วนะเขามาเห็นของจริงผมมันอันเล็กๆอ่ะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก่อนโหไม่เราพี่ไม้ยังขั้นตอนไหนอยู่เลยเนี่ยขั้นตอน4โอเคช่วยมาสัมภาษณ์หรอให้พี่ไมค์สัมภาษณ์สัมภาษณ์หนูเหรออืออยากรู้อะไรบ้างอ่ะเอาจริงๆอยากรู้อะไรบ้างอยากรู้อะไรกลับบ้างเอาจริงๆเดี๋ยวค่อยอ่านในคอมเมนต์ละกันเพราะว่าตอนเนี้ยขี้เกียจอ่านคอมเมนต์มากเลยคอมเมนต์จะขึ้นมารัวๆ อ่ะคําถามกลับดีกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้ถามว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไม่ไหวแล้วนะอยากตีอ่ะถ้าสมมุติวันนี้เรา2คนอายุเท่ากันอ่ะคิดว่าเราจะแกล้งพี่ไหมแกล้งเราต้องคิดก่อนไม่คิดไม่ลังเลพี่มายเป็นคนที่น่าแกล้งมากไม่จริงครับอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำถามหรือไม่ก็ถ้าไม่แกล้งพี่มายก็จะโดนพี่มายแกล้งครับพี่มายไม่เคยแกล้งเอาจริงพี่มายแกล้งครับเอาเลยพี่มายแกล้งครับพี่มายชอบหยอกถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อน้ำม่วงเนี่ยเห็นไหมพี่เออเห็นแต่ทำไม่เป็นอ่ะเข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆเคยได้ยินคำนี้ป่ะเป็นเพลงเนี่ยพี่อยากร้องเพลงเลยอ่ะเซลเลอร์ป่ะรักตัวเองอยู่ตอนเนี้ยทำไม่เป็นเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวพี่อันนี้พี่ยกให้เลยเอาไปให้อาซาด้วยเอาไปตกพังให้อาซาพังเฮ้ยเดี๋ยวพี่มาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวนึงนั่นก็คือหนูดินไอ้นั่นน่ะเคยเห็นปลาหมูดินน่ะไอ้เหมือนแพรี่ด็อกอ่ะตัวแพรี่ด็อกก็แหละที่มันเป็นกลมที่วันนั้นเราไปกินข้าวด้วยกันที่อยุธยาแล้วเราเจอข้างทางอ่ะนะที่มันอยู่ในกรงแล้วมันกินกี่อยู่ที่แบบมีอะไรหมูนาปิ้งหมูนาย่างโอ้ยอ๋อไม่ใช่จังหวัดเดียวกันป่ะวันเนี้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอหมุนหงิดอ่ะเจอเด็กคนนี้จริงจริงป่ะนี่ถ้าเกิดได้ไปที่ดีเมืองจริงๆอยากเล่นแหละแบบแรกเราจะไม่หยุดเรื่องดีเวอร์เราบอกเลยเราจะพูดเรื่องดีเวอร์เป็นปัจจัยหลัก
ปัจจัยรองเราจะขายของเสร็จนี่อ่ะระหว่างที่รอน้องกราฟนั่นดีกว่าเราจะขายของแล้วก็บอกถึงอะไรนะที่กราฟบอกไว้กฎกติกากฎกติกากติกาเออกฎกติกาของเราครับผมอ่ะผลแพ้ชนะเดี๋ยวว่ากันแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมชนะเป็นไหมเรื่องเล็กก็ไม่เป็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะครับกฎกติกานะครับผมเดี๋ยวให้น้องต่อให้ผมนะอ่ะของขวัญที่ The Body Shop พูดถึงนะครับผมก็คือเรานะครับสามารถรับกิฟต์เซตของไอตัวคริสต์มาสเซตเนี่ยจากทางน้องกราฟได้แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือวิดีโอคอล2นาทีกับน้องกราฟจำนวนคันด้วยกันนะครับเพียงซื้อของนะครับผมที่เป็นกิฟต์เซตตรงเป็นบ็อกเซตตรงนี้ครับผมอ่ะตรงนี้เลยข้างหน้าเลยนะครับผมที่เป็นคริสต์มาสนะฮะเห็นด้วยไงถ้าอีกทีนะสองฮะโอเคอ่ะโอ้โหหนักอยู่นะแตกวันนี้แตกวันนี้มันยังไม่ได้เลยอยากดูดวงอ่ะรีบซื้อนะครับก่อน 1:30 นนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยสุ่มหมายเลขนะครับผู้โชคดีทั้งหมด6ท่านด้วยกันคนที่เป็นคนแรกๆนะครับที่น้องเลือกมานะครับผมก็จะได้วิดีโอคอลกับน้องก่อนเลยครับ2นาที3ท่านแรกนะครับผมไม่ต้องตื่นเต้นทำตัวให้พักให้พร้อมซักซ้อมคำถามน้องให้ดีหรืออยากจะบอกอะไรกับน้องก็เตรียมมาให้พร้อมเลยครับผมเคยเห็นบางคนสั่นจนไม่ได้พูดอะไรกับน้องเลยหมดเวลาหนาวเอ้าหนาวหนาวหนาวนะอ่ะหรืออีก3ท่านนะครับก็เป็นกิฟต์เซตนะครับผมก็จะเป็นตัวเซตคริสต์มาสเนี่ยแหละครับผมก็เดี๋ยวทางทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมเพราะง่ายต่อการสะดวกจัดส่งนะครับง่ายต่อการสะดวกจัดส่งถูกใช่ช่วงนี้ด้วยมันโควิดไงเธออ่ะแล้วก็รวมไปถึงนะครับอย่าลืมว่าอ๋อตรงนี้ต้องบอกว่าอย่าลืมว่าตรงนี้ครับผม 1:30 นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทุกท่านครับตอนนี้บอกก่อนว่าส่วนลดต่างๆในวันนี้ที่เราจะบอกให้บอกก่อนนะโอเคอ่ะส่วนลดก่อนส่วนลดก่อนสักนิดนึงนะฮะก็คือส่วนลดสูงสุดนะครับตอนนี้ 60% ครับผมแล้วก็คูปองส่วนลดเพิ่มอีก320บาทคุ้มมากๆนะครับผมก็อย่าลืมกดรับสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับไลน์เนี้ยช็อปครบ 1,000 บาทนะครับรับไปอีก120บาทที่เป็นคูปองส่วนลดก็คุณจ่ายเพียงแค่880บาทถ้าเกิด 1,000 ตรงนะครับผมสนุกจังเลย เหมือนเด็กมีอะไรให้เล่นตรงเนี้ยเหมือนหลอกมาเล่นของอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช็อปครบ700บาทนะครับหักส่วนลดต่างๆแล้วรับเพิ่มนะครับเป็นเซตบำรุงผิวกายมูลค่า350บาทนะครับผมคุ้มมากๆเลยเหมือนแจกไปอีก1เซตไปเลยเหมือนแบบซื้อตรงนี้ปั๊บได้ของตรงนี้ไปอีกปึ้งนะฮะแล้วก็ช็อปครบ 1,300 บาทครับรับเพิ่มไปอีกนะฮะเป็นเซตบำรุงผิวหน้าครับราคา930บาททวนนะครับผมแล้วต้องบอกว่าทุกๆออเดอร์ครับได้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมที่เป็นตัวทดลองอ่ะฮะเอาไปอีก2อันด้วยกันนะ2ชิ้นนะครับผมคุ้มมากๆครับแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมอย่างที่บอกครับผมรักตัวเองแล้วก็แบ่งปันความรักแชร์เดอะเลิฟออกไปนะครับให้คนรอบข้างด้วยรักตัวเองให้ 100% แล้วเราแบ่งความรักของเราที่ครบ 100% เนี่ยให้กับคนอื่นนั่นแหละฮะผมเป็นคนในครอบครัวคนรอบข้างนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดใครอยากไปเยี่ยมญาติหรืออยากไปต่างจังหวัดหรืออยากให้ของให้กับผู้ใหญ่เนี่ยนึกอะไรไม่ออกนึกถึง The Body Shop เลยครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็อย่างนึงครับอันนี้สำคัญจริงๆช่วยเขาช่วยเราแล้วก็ช่วย เกษตรกรที่เราไปรับสินค้ามานะฮะเพราะว่าเราไปรับโดยตรงนะครับผมจากตรงนั้นเลยตามโครงการต่างๆเราไม่ผ่านเข้าหาคนกลางและเรารักโลกตรงไหนเรารักโลกตรงที่ว่าเราไม่ทำลายสัตว์นะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกครับรอยยิ้มของสัตว์ทุกตัวเราคิดว่านั่นอ่ะก็คือสิ่งมีชีวิตคิดว่ามันคือรอยยิ้มของเราเราอยากเห็นเขายิ้มไหมดังนั้นอย่าทำลายเขาครับให้เขายิ้มกับเรานานๆว้าวตบให้พี่ไมค์ตะกี้ตบให้พี่ไมค์ตะกี้อ๋อไม่ได้พูดอะไรเลยสคริปต์เธอด้วยเนี่ยอ่ะใช่เหรอถือว่าแลกกันผมต่อพี่ไมค์ถือว่าบทลงโทษตะกี้ก็ถือว่าเป็นพี่ไมค์พูดสคริปต์จบให้กลับแล้วกันเย่เย่ไม่เอาทีมงานหลายหน้ายิกเลยบอกให้กลับดีดนิ้วอ่ะมีจริงหรอมันอุ๊ยเดี๋ยวไปงานต่อเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนเดี๋ยวเคยมีอย่างนี้พี่เฮ้ยอย่างไรวอร์มใหญ่เลยวอร์มใหญ่เลยและในวันนี้ครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับยังอ๋อยังเหรอเจ็บเลย
ไม่โดนแล้วผู้โชคดีดีกว่าเรามาส่งหมายเลขส่งหมายเลขก่อนเอาหมายเลขเอาหมายเลขอะไรดี6หมายเลขใช่มั้ย6หมายเลขตั้งแต่1ถึง200อ่ะ1ถึงใดๆขึ้นไปอ่ะเลือกมาเลือกมาไม่ถ้าบอกเป็นล้านนี่ตีเลยนะเลือกหมายเลขอะไรครับผมหมายเลข1หมายเลข1ครับเอ้าพี่แค่บอกหมายเลขที่1เอาหมายเลข1เลยไงแบบใครเป็นคนออเดอร์แรกก็คือโชคดีเลยได้เลยได้มาแบบเป็นทางกับกราฟนะวิดีโอคอลอันนี้คือวิดีโอคอลใช่ไหมครับใช่ครับหมายเลขหนึ่งแล้วก็ฉันว่าฉันมีปากกามานะฉันได้จดไว้ด้วยเดี๋ยวมาทวนอีกรอบนึงอ่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งอีกห้าหมายเลขมีคนจดแล้วไลน์มาบอกไหมเราแจ้งไลน์มาบอกไหมแป๊บนึงนึกอยู่นึกอยู่ส่งจดหมายเหตุไหมอุ้ยส่งหนึ่งรู้เลยหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอุ้ยตะเกียส่งจดหมายเหตุอะตะเกียอุ้ยรู้เรื่องสมัยไหนกรุงศรีอย่างนี้เหรอเป็นจดหมายเหตุเป็นยังไงรู้จักคนเนี้ยอ๋อแล้วก็หมายเลขสามยากจังไม่ยากหรอกมีอยู่เลขหนึ่งอ่ะเลขอะไรเป็น17ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้หรอห้ามหมายเลขอะไรหมายเลขสามนั่งอีกนิดนึงจะเป็นเน็บชาแล้วนะคือ199ครับ199เก่งเก่งอันนี้คือผู้โชคดีที่ได้รับ10วิดีโอคอลใช่ทั้ง3คนอ่ะบ็อกเซตตรงนี้1 1 1 1 1 1 9เออเอ้ย199 199 1 1 1 1 199โอเคอ่ะเดี๋ยว3หมายเลขนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศผลนะครับผ่านทาง Twitter นะครับผม The Body Shop _ TH นั่นเองครับก็ติดตามกันด้วยนะครับผมจบไลฟ์ฟรีนะอีก3หมายเลขไอ้หนู3หมายเลขงั้นเอาเป็นเป็นนึกไม่ออกหรอปีนะ99ครับของขวัญของขวัญ99หมายเลขแรกยินดีด้วยครับหมายเลข99 191ครับไม่รู้ผมคิดเลขไม่ออกอ่ะหันมาคุยกันทำไมจะเล่นอะไรหันมาคุยกัน191ไงแล้วก็91ก็ได้ครับ91ก็ได้สำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากผมนะครับก็จะมีหมายเลข99 191และก็เลข91ครับผมครับผมหมายเลขตรวจสอบนะครับและประกาศผลนะครับผ่านทาง Twitter นะครับ @thebodyshop_ thebodyshop อันนี้เป็นยุโรปโซนไหนครับผมโซนตอนภาคตอนออกเฉียงใต้ครับเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะประกาศผลนะครับในวันที่4พฤศจิกายนพฤศจิกายนครับผมวันที่4พฤศจิกายนครับผมมันดูไม่น่าง่ายลิ้นพันลิ้นพันโอ้เหนื่อยอ่ะมาครับต่อกันดีกว่าครับผม6หมายเลขนี้นะครับคือคุณคือผู้โชคดีนะครับผมเราทวนกับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็วันที่4อย่าลืมเช็คสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะครับใครเป็นผู้โชคดีแล้วถ้าเกิดคุณพลาดไปนะครับผมเสียดายมากๆนะใช่ครับครับผมใกล้หมดเวลาลงแล้วครับผมและตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคืนน้ำหนักหนึ่งทีครับอ๋อยังไม่หมดยังเป็นลงโทษทามก่อนมาเลยมาให้ลงโทษก่อนจะให้ผมดิ่นมะกอกหรือให้ผมเอาต้นคิดหมัดฟาดโอ๊ยเอาดิโอ้โหโอ้เลือกยากจังเลยโอ้นี่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้แต่ต้นนี้น่าต้องเอาพี่ไปโรงพยาบาลก่อนนี่เอาต้นนี้ตีกับพี่กับน้องจะเอาเข้าโรงตีนิ้วไงตีนิ้วต้นนี้ถ้าตีเบาๆอ่ะได้นะถ้าตีแล้วแบบเป็นช็อตที่แบบไอ้เนี่ยกระจายเลยอ่ะเพี้ยพี่อันนี้มันต้องออนจริงๆหรอเอาออนสดอยู่เด้อหนูมันออนสดนะตีเลยทุกคนโทรหาโรงพยาบาลเลยดีก็ได้ดีก็ได้มาดิมะกอกดี
พูดคำพูดเนี้ยควรเป็นพี่ไว้ดีก็ได้อ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราก่อนลงโทษอ่ะเราโอ้ยอ่ะลงโทษลงโทษก่อนมาดีดเนี่ยทีเดียวจบเลยหรืออยากเอาสัก3ทีเฮ้ยเดี๋ยวทีเดียวไหมเล่าพี่ชูพี่ชูมาอุ๊ยพี่ชูมาข้างหลัง3ทีครับมึงก่อนเลยนี่ครับฟังฟังเลยอุ๊ยเฮ้ยดังมากคุณมันปุ๊บเลยอ่ะครับเอาดีๆอ่ะผมดีดแค่นี้พอดีแค่นี้พอเอามือซ้ายดีได้ไหมอ่ะได้มือซ้ายก็ได้ขอข้างนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมดีมันมือ ข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็ได้อุ้ยกราฟมันตรงข้อไอ้กราฟ เจ็บบ่พี่คนที่บอกเองนี่มันตรงข้อไอ้กราฟซ้ายเลยมือแดงเลยแดงอ่ะผมให้ดีคืนนะให้ดีคืนด้วยดีคืนให้ดีคืนด้วยเฮ้ยอ๋อพี่เขาไม่ให้พี่เขาไม่ให้ดีคืนเฮ้ยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากผมดีมากหรือเอาข้างขวาไม่ต้องเดี๋ยวเราไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วนะที่หลังอ่ะที่ปวดแล้วเวลาลงโทษเนี่ยกรรมเหมือนเปลี่ยนให้ตลอดเลยตรงผมรู้จักกันดีจังเลยเย้เจี๊ยบเฮ้ยผมต่อให้พี่นะต้นเนี้ยเออจ้ามาเดี๋ยวเราสรุปกันนิดหน่อยนะครับผมกับโปรโมชั่นนะครับผมที่พูดกันไปตั้งแต่ต้นพูดไปแล้ว2รอบอยากพูดอีกนะครับผมวันนี้นะครับรับส่วนลดสูงสุด 60% เลยนะคุณแล้วก็มีคูปอง320บาทอีก320บาทสำหรับคุณเลยนะครับอ่ะต่อมาครับผมไลฟ์นี้นะครับถ้าเกิดช็อปครบ 1,000 บาทลดไปอีก120บาทจ่ายเพียง880บาทคุณพระอย่าเก็บสิทธิ์ทิ้งไว้คนเดียวบอกเพื่อนๆด้วยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมถ้าเกิดช็อปครบ700บาทหักส่วนลดต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วคุณได้ของแบบเอามาแจกให้อีกนะเป็นบำรุงผิวกาย350บาทเฮ้ยมันคุ้มเกินคุ้มนะครับและรวมไปถึงช็อปของอีก 1,300 บาทหักส่วนลดต่างๆแล้วอันนี้เราเอาไปให้ผู้ใหญ่แต่เรารู้สึกแบบเราอยากได้มีเซตผิวหน้าเนี่ย 1,300 เนี่ยให้พ่อแม่ส่วนเราได้เซตนี้มาอีกนั้น930บาทคูณอันเนี้ยเซตผิวหน้าเฮ้ยมันอะไรมันจะปังขนาดนั้นปังต้องมีนะแล้วทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมหรือรวมในโปรโมชั่นแล้วอ่ะคุณได้รับสิทธิ์ของนี้ด้วยนะมันคือไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าขนาดทดลองเป็นตัวทดลองใช่เทสไปอีก2ชิ้นว้าวโอ้โหคุ้มเกินคุ้มกว่าใครเพื่อนเลยครับดีจริงๆอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองด้วย The Body Shop _TH นะครับในวันที่4พฤศจิกายนนะครับผมครับผมนะหมายเลขครับขอหมายเลขอีกทีนึงได้ไหมครับทางทีมงานครับหมายเลขครับวิดีโอคอลหมายเลขวิดีโอคอล1111199ส่วนของขวัญครับ991919นั่นเองครับตอนนี้นะฮะจะว่าไปก็มีแต่เลข1กับเลข9นะเนี่ยใช่ไหมใช่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันอ๋อครับประกาศผลนะครับอีกทีนึงครับ Twitter ครับ @thebodyshop_th ครับวันที่4พฤศจิกายนเองครับผมใช่ครับผมแล้วสำหรับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแห่งความสนุกของพวกเราทั้ง2คนแล้วเธอคนเดียวจ้าเอ้าที่ไม่สนุกเหรอไม่สนุกคนยังไม่สนุกสนุกหน่อยสนุกหน่อยครับผมถ้าอยากสนุกจริงๆต้องไปไหนนะดิมเบิ้ลดิมเบิ้ลเย้ไปดิเวอร์กันไปดิเวอร์กันดิเวอร์กันไปดิเวอร์กันต่อจากดิเวอร์ไปไหนนะสวนสยามสวนสยามทะเลกรุงเทพแน่ๆเลยครับผมและสุดท้ายนี้นะครับผมขอเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาแชร์ต่อความรักให้คนรอบข้างกันเยอะๆนะครับหวังว่าวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็ความรักแล้วก็พลังบวกอะไรต่างๆที่ผมแล้วก็พี่มายแล้วก็ทาง The Body Shop ส่งให้ทุกคนนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝาก The Body Shop Share The Love ไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและพี่มายขอตัวลอนไปก่าลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah. นึกนานไหมอันตะเกียไม่รู้ตอนแรกจะเล่นลาไปก่อนกลัวซ้ำ